Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสับดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News n s s i e r r ประจำวันเสราร์ที่27มีนาคมค่ะก็พบก,กับพวกเราสองคนนะครับผมแจ็คธีลาติครับน้ำว้าพรณชาค่ะก็ในช่วงนี้เนาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนาะส่วนใหญ่เวลาเราเอาท็อปปิคแล้วก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ ใช่แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งเลยที่คิดว่า new normal วิถีชีวิตใหม่หลังจากที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยถูกปิดไปในช่วงปีที่แล้วเนาะคือพอห้างเปิดอีกทีอะคะ่ะบางทีเรากลับไปเดินห้างที่เราเดินประจําอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราจําไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยอะไรอยู่ชั้นไหนเพราะว่าบางร้านก็ปิดตัวลงไปบ้างใครับหรือที่สําคัญบางร้านเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนโลโก้บ้างเพื่อนัดร้านประจําอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยเราก็ว่ามันต้องเป็นร้านนี้อยู่ตรงนี้นะอ้าว บางทีร้านอยู่ตรงหน้ายัางคิดว่าไม่ใช่ร้านเดิมเลยอย่างล่าสุดเนี่ยพี่ไปที่ห้างเาได้ว่ายืนอยู่หน้าร้านเลยแล้วก็หาร้านไม่เจอว่าอยากกินร้านนี้มากนี่นก็คือร้านเบอร์เกอร์คิงนั่นเองครับคืออย่างที่เราได้เห็นเบอร์เกอร์คิงเองมีการทําการรีแบรนดิ้งใหม่ขนาดใหญ่เลยครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับถือได้ว่าเป็นการดีไซน์โลโก้หรือว่าดีไซน์คุชเมอร์เอ็กซิร์นซแบบใหม่ให้กลับไปเหมือนกับว่าเขาถือว่า เป็นการย้อนยุคสู่ยุค70หรือ80เลยทีเดียวใช่แล้วเรามองว่าเบอร์เกอร์คิงปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ครั้งเนี้ยมันได้เขารู้สึกว่าเฮ้ยร้านเบอร์เกอร์อ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยดูแบบกินแบบดุดนันหรือว่าแบบเป็นอาหารแค่แบบ ฟัตฟ o ้ดม,มัน<ช>ดูเหมือนมีความแบบเฮ้ยน่ารักแบบผู้หญิงก็รู้สึกว่ามันน่าเข้ามากขึ้น<ช>มันเข้าถึงผู้หญิงมากขึ้นด้วยโทนสีที่เขาเลือกมามันอ่อนลงมีความเป็นพาสเทลใช่แล้วก็มีการเปลี่ยนฟลอนทําการดีไซน์โลโก้ถ้าเรากลับไปดูเนี่ยโลโก้จะเหมือนช่วงก่อนปี1999 ก็คือช่วงก่อนที่เขาจะรีแบรนด์ไปเป็นแบรนด์ที่เป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินอย่างที่เราเห็นคือทีนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์อยู่อย่างหนึ่งว่าเขาเอาสีน้ําเงินออกเพราะว่าเขารู้สึกว่าสีน้ําเงินเนี่ยมัน represent หรือว่ามานําเสนอสิ่งที่มันไม่ใช่วัตถุดิบธรรมชาติอเขาก็เลยเอาสีนี้ออกแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพอเราไปห้างพอพี่ไปห้างเนาะเราไปร้านเบอร์เกอร์คิงแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่สาคัญสําหรับธุรกิจเนี่ยก็คือเหมือนกับคนเราเนี่ยแหละก็คือรูปร่างหน้าตาสิ่่งแรรกเเลยทีาจะ จัดหรือว่าจะตัดสินแบรนด์ Brand เนี่ยบางทีเราแค่มองแล้วเรารู้สึกยังไงเนี่ยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็น customer experience อย่างหนึ่งแล้วเนาะใช่ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่ว่ามองว่ามันมีผลต่อความรู้สึกก็คือเรื่องของโทนสีค่ะใช่ครับพอเราเปลี่ยนจากโทนสีเข้มมาเป็นโทนสีอ่อนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบเบาอะ สบายใจสบายตาที่จะเข้ามากขึ้นแล้วเรามองว่าทาร์เก็ตของอาหารฟาสต์ฟู้ดจากที่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มผู้ชายที่ต้องการกินอาหารที่รวดเร็วรก็กลายเป็นว่าเฮ้ยกลุ่มผู้หญิงอ่ะการกินเบอร์เกอร์ก็จะดูแบบเป็นอะไรที่น่ารักขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอาจจะเข้าถึงง่ายขึ้นเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องราวของการรีแบรนด์ ของแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันว่าจริงๆแล้วการรีแบรนด์เนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะต่อการดําเนินธุรกิจของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งผลดีหรือผลร้ายไม่ว่าจะการที่เราจะลงทุนไปเนี่ยในการที่จะปรับโฉมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลโก้เป็นชื่อหรือเป็น positioning ต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการรีแบรนดเนี่ยไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยน หน้าตาของบริษัทหรือปรับเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทเท่านั้นแต่เราต้องมาดูถึงในตัวของฟังก์ชันของแบรนด์ด้วยค่ะและมาพูดถึงการรีแบรนด์นะคะว่าก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆแบรนด์มักจะเริ่มทําก็คือการเปลี่ยนโลโก้นั่นเอง<ช>เพราะรมันเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าเฮ้ย กำลังจะมีอะไรใหม่ๆกําลังจะมีการ<ม>ขยายทาร์เก็ตหรือการเข้าถึงผู้บริโภคให้มันตามยุคสมัยมากขึ้นเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองค่ะเริ่มต้นเมื่อต้นปีนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเราก็จะโ,โหเป็นกระแสะในโลกออนไลน์เลยค่ะกับการที่กลุ่ม CP เนี่ยได้เปิดตัวโลโก้ใหม่ของโลตัสค่ะ<ม>จากเดิมเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าเมื่อพูดถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้โลตัก็จะอยู่ในท็อป ท็อปทรีเนอะเมื่อเรานึกถึงเมื่อการแบบจะไปซื้อของนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ค่ะตัดเหลือแค่คําว่าโลตัสแต่โดยเดิมเนี่ยค่ะชื่อนี้ยมันไม่ได้เป็นชื่อใหม่นะคะเมื่อเริ่มแรกที่ทางซีพีเขาได้ซื้อมาจากอังกฤษเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อคําว่าโลตัสแต่พอเมื่อตอนวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยขายกลับไปให้ต่างประเทศอังกฤษเหมือนเดิมทางอังกฤษเนี่ยเขาก็ตั้งมาว่าเทสโก้โลตัสแต่พอซ<ๆ>ีพีได้ซื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือใช้โลตัสตามเดิมเหมือนตอนสมัยแรกที่ซื้อขึ้นมานั่นเเเเอองคค่่่ะะะืรรียยกกได้วววาาาป็นล 20กว่าปีแล้วเนาะที่กลุ่มเทสโก้เนี่ยเขาเข้ามาเทคโอเวอร์ร้านห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีชื่อว่า l o ตัสของ CP เนี่ยนั่นจึงทำให้โอตลอดระยะเวลา25ปีเนี่ยคือคนหนึ่งคนเนี่ยอย่างพี่เนี่ยเกิดปีป38คือคเกิดแล้วก็เรียนจบแล้วคือเราจะได้ยินมาโดยตลอดทั้งชีวิตพี่เนี่ยมีแต่คำว่าเทสโก้ o ลตัสเทสโก้โลตเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างเทสโก้ นอที่เป็นบริษัทจากต่างชาติกับโลตัสท,ที่เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ก่อตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วนี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ใช่ไหมทางซีพีเขาอยากจะให้คนเนี่ยจดจําใหม่อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลตัสได้กลับคืนสู่อ้อมอกของซีพีพเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้นะคะการเปลี่ยนโลโก้ของเขาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้เลยนะคะก็คือสีและฟอนต์ค่ะเพราะว่า สีเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับทางเบอร์ก์คิงเลยก็คือมีการปรับสีให้มันสว่างขึ้นก็หมายถึงว่าโทนสีให้มันดูสดชื่นให้มันดูชิคให้มันดูเก๋ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค,ะค่ะโดยเราจะสังเกตนะคะว่าพื้นหลังของชื่อแบรนด์เนี่ยจะเป็นสีเขียว เขียว,นวเนี่ยเขียวน้ําทะเลหน่อยๆอะค่ะคจะเป็นเขียวที่มันดูแล้วสดใสดูสงบแล้วก็ผ่อนคลายไปพร้อมๆกันค่ะคแล้วต่อมาค่ะตัวชื่อแบรนด์เองเขาเลือกใช้สีขาวค่ะคเพราะสีขาวเนี่ยมันก็คือเรียบง่ายแล้วก็สบายตาครับและสิ่งที่มันเพิ่มกิมมิคที่นี่มองว่าน่ารักมากคือเขาก็เพิ่มตัว A ัลเฟโดฟีเอสขึ้นมาซึ่งเป็นสีเหลืองค่ะเหลืองเนี่ยมันก็แทนให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความหวัง กับมีความสุขค่ะมันทําให้เรียบง่ายแต่สะดุดตาสะดุดใจแล้วก็สดใสค่ะเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่ามันโลโก้มันดูเก่าดูไม่สวยอย่างเดียวแต่คือในเอลิเมนต์ต่างๆเนี่ยคือเขาคิดมาหมดแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงเรื่องสีสีเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่ามันทําให้เรารู้สึกได้ทันทีแบบเร็วมากอย่างเช่นบางทีเราเปิดมาปุ๊บเราเห็นสีแดง เราก็ต้องรู้แล้วว่ามันเป็นสัญญาณหยุดฉุกเฉินร้อนอยากดูไอมเลยเห็นสีแดงอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูแบรนด์ต่อไปที่เรียกได้ว่าใช้สีให้เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะนั่นก็คือขนมโปรดของทั้งวาและก็เชื่อว่าคงจะเป็นหลายๆคนนะคะอย่างพิงโก้นั่นเองค่ะอย่างแบรนด์พิงโก้นะคะเราก็จะคุ้นเคยกับตัวมิสเตอร์พีที่แบบว่าเป็นแบบมีนวดใส่สูตรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให เราจะคุ้นเคยกับมิสเตอร์พีที่แบบสนุกสดใสแล้วก็ทะเลนค่ะโลโก้ที่เขาเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นครั้งที่6แล้วนะคะเปลี่ยนบ่อยมากเปลี่ยนบ่อยแต่ก็ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนเลยนะคะอ,อย่างครั้งที่6ครั้งเนี้ยค่ะเราก็จะสังเกตได้ว่าความเป็นฝรั่งของมิสเตอร์พีเนี่ยมันลดลงมันดูมีความแบบว่าเป็นเอเชียมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีหนวดของมิสเตอร์พีที่ก็เปลี่ยนเป็นสีดํานะคะแล้วก็อย่าง อย่างเขาเรียกว่าไงบริเวณผมข้างบนก็เป็นใช้เป็นสีดาเหมือนกันเพราะเรามองว่าในการที่จะลุกตลาดเอเชียอย่างเงี้ยการที่ทําให้กลุ่มลูกคา้ารู้สึกรีเลทมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้แบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยรสชาติต้องถูกปากชาวเอเชียอย่างเราแน่ๆเลยก็คือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโลโก้ให้มันดูแบบม<ช>ินิมอลลงด้วยเนาะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มของผู้คนเนี่ยได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างที่ย้อนกลับไปที่พี่พูดเมื่อตอนต้นว่าถ้าเราเปรียบเทียบให้เหมือนกับว่าแบรนด์เป็นคนเนี่ย แน่นอนว่าของ p ริงเกิเนี่ยพอเราถ้าเราดูที่โลโก้เก่าเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหฝรั่งจ๋ามากเอาจริงๆบางทีในวัฒนธรรมเอเชียเองอะอาจจะไม่ค่อยนิยมการไว้หนวดสักเท่าไหร่นาะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าความที่มิสเตอร์พีเนี่ยเขามีหนวดมาตั้งแต่ต้นและเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเอาหนวดออกมันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้สูญเสียตัวตนของแบรนด์ไปเนาะเขาก็เลยเลือกการที่จะเปลี่ยนสีของหนวดแล้วก็คิ้วหรือว่าทรงผมเนี่ยให้มันเป็นสีดำเพื่อที่จะรีเลทกับคนเอเชียได้มากขึ้นแบบพอคนเราอะรู้สึกว่าเรามมีีอะไรท่ัน คอมมอนเหมือนกันมันก็รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันมากขึ้นแล้วอันนี้ค่ะก็ถือว่ามันเป็นการลดความเป็นแบรนด์ต่างชาติที่มันมีมาอยู่ถึงแบบรอบในรอบ20ปีเลยนะคะและครั้งนี้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าธรรมดานะคะเขามีทีมด้วยค่ะมาในภายใต้คอนเซปต์ My Popping New Look ค่ะเพื่อที่จะให้มันดูชิคโมเดินสนุกแล้วก็ เพิ่มความทะเลนให้มิสเตอร์พีเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคแล้วเขาก็บอกว่าหากเราสังเกตด,ดูดีๆนะคะทุกครั้งที่ p ิงโก้เนี่ยเขาเปลี่ยนโลโก้ครับ,รบเขาก็จะมีการเจาะตลาดใหม่ทาเก็ตใหม่ได้เรื่อยๆค่ะเฉลียเนี่ยสิถึงยีประเทศเลยนะคะในแต่ละครั้งค<ห>่พะพอบางทีเนี่ยบางทีมีโลโก้ใหม่มาก็อาจจะแบบเปิดรสชาติใหม่ด้วยค่ะเขาก็จะมีกลยุทธ์ Product e x c i t e m e n t คืออร่อยแล้วต้องตื่นเต้นด้วยค่ะอย่างเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องโลโก้เนี่ยบางทีเราจะมองว่าเขาใส่ใจแม้กระทั่งการเปิดตัวรสชาติอย่างบางตัวรสชาติเนี่ยจะมีความเป็นลิมิเต็ดก็คือว่าเฮ้ยรสชาติเนี้ยมันมีแค่สั้นๆนะมีแค่ช่วงนี้หรือว่าอีกหนึ่งคอนเซปต์พาสปอร์ตเฟรเวอร์อย่างลอนดอนฟิตแอนด์ชิหรือนิวยอร์กเนี่ยก็จะเป็นชีสเบอร์เกอร์ก็เพิ่มขึนว่าโอ้เหมือนกับ ให้ขนมอ่ะให้ความอร่อยมันเหมือนการเดินทางอะคะอ่ะและอีกอย่างนะคะก็คือตัว customer experience ก็คือเพิ่มทั้งエンจีเมนต์แล้วก็เพิ่มการรับรู้ค่ะผ่านแบบกิจกรรมว่าแบบเฮ้ยว่าจะเป็นทายรถอะไรหรือว่ารถใหม่ๆที่เพิ่มมาเนี่ยแบบเป็นความ Limited คริงก็เองจริงๆแล้วก็มีหลากหลายสีด้วยเนาะให้เลือกก็คือว่าน่าตื่นเต้นมากอย่างเช่นถ้าเป็นรถออริจินอล สีแดงเขาเป็นรถเปิดไว้รถซาวคีมสีเขียวเซึ่งสีจริงๆอ่ะถามว่ามันรีเลทกับรสชาติไหมมันอาจจะไม่ได้บอกว่าแสดงถึงรสชาติจริงแต่ว่ามันทาให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับการที่เราเลือกแต่ละสีมาทานแล้วบางทีอ่ะเราจําสีเราไม่ได้จํารสด้วยเวลาเราฝากื่อนซื้อเราก็บอกว่าพี่แจ๊คขอว่าสีแดงสองอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นอย่างนั้นกันบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าใครชอบสีอะไรก็แชร์กันได้นะคะอยากอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราเป็นกันอยู่สองคนหรือเปล่าที่แบบว่า เลือก,อกพงโก <เล S 1> จากสีเ,กสเพราะว่าจำรถไม่ได้ใช่คืนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสองแบรนด์เนาะที่ <c oughs> ปรับเปลี่ยนเอาลุคหรือปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นมีความน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นเนาะ <c oughs> แต่ทีนี้แบรนด์ที่พี่เอามาฝากในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการรีแบรนด์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วในช่วงของปี80แต่เป็นการรีแบรนด์ที่พี่รู้สึกว่าโอ้โหมันเริ่มต้นจากความยากลําบาก อย่างมากเริ่มต้นจากวิกฤตของบริษัทที่เกือบจะล้มละลายแล้วก็เกือบจะหายไปจากท้องถนนในปัจจุบันนี้แล้วนั่นก็คือของ Harley d a v i วิสันั่นเองในโลโก้ของฮาร์เลย์เดวิสัที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนในช่วงปี80คือในช่วงนั้นเนี่ยฮาร์เลย์เดวิสัเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทผลิตรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณภาพอย่างแรกเลยไม่ค่อยดี2เลยคือแบรนด์อิมเมจก็ไม่ค่อยดี คือคนอเมริกันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของฮาร์เลย์เนี่ยเป็นของพวกไบเกอร์ซึ่งม,มักจะชอบทําผิดกฎหมายแข่งรถแข่งรงงงนรหรือว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครคุ้นเคยกับวัฒนธรรถถมอเมริกันเนี่ยจะรู้ดีว่ากลุ่มไบเกอร์จริงๆสมัยก่อนเนี่ยคือดูแบบเถื่อนมากดูแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์อิมเมจซึ่งในตอนเนี้ยเมื่อเป็นรุ่นเรากําลังฟังอยู่ในตอนนี้หรือว่าหลายๆท่านอ่ะ ที่อาจจะเพิ่งมารู้จักแบรนด์ฮาร์เรย์เดวิสันว่ามองว่าเราจินตนาการภาพอย่างนั้นไม่ออกนะเพราะในปัจจุบันฮาร์เรย์คือแบบเท่มากเป็นแบบไบเกอร์คือลงจากฮาร์เรย์ก็คือแบบหึงแบบเท่มากๆค,คือตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเลยก็คือว่าในปี80เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนคือด้วยความที่ฮาร์เรย์เนี่ยจริงๆเขาก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่หนึ่งแล้วแล้วก็ลองคิดดูว่า p พีเรียหรือว่าช่วงระยะเวลาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาถึงยุค80เ คือฐานลูกค้าเนี่ยเริ่มที่จะแก่แล้วเริ่มที่จะอายุ50อาพหกอัพซึ่งกลุ่มทาร์เก็ตเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะด้วยเรื่องของสภาพร่างกายเนาะอาจจะไม่เหมาะกับการเดินทางบนรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะถ้าเกิดอายุขนาด60-70เนี่ยเขาอาจจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ได้เนาะบางทีอาจจะไม่ จำเป็นจะต้องซื้ออีกคันหนึ่งหรือซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนี่คือเป็นวิกฤตที่ฮาร์เรย์ด i วิสันเนี่ยเจออยู่ในตอนนั้นแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยคือเป็นหนี้อยู่90ล้านเหนรียญสหรัฐนี่เราอย่าลืมว่าหนี้ไอ้เก้าสิบล้านเหนรียญสหรัฐเนี่ยเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะอืมก็คือจํานวนแบบเยอะมากจำนวนมากเ,เพราะเราก็ไม่มีสถาบันการเงินไหนที่จะให้กู้อีกต่อไปทีนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของคุณริชาร์ดเทียร์ลิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นซีออของฮาร์เรย์อยู่คือเขาก ฮาร์เล์เองต้องมาดูแล้วว่าฮาร์เล์มีอะไรที่เป็นของดีของตัวเองอยู่บ้างเขาว่าค้นพบว่าหนึ่งเลยก็คือว่าแบรนด์แวลูของฮาร์เล์เดวิสันเนี่ยหนึ่งเลยค,ค,เคือมีความเป็นอเมริกันเฮอริเทจคือมีความเป็นอเมริกันเนี่ยสูงมากๆก็คือเขาตีเขาตีความว่าฮาร์เล์เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความคลาสสิกแล้วก็มีสตอรี่มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็ไม่ควรที่จะพัฒนา รถมอเตอร์ไซค์ของเรงเนี่ยให้เหมือนกับแบรนด์อื่นๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดในยุคนั้นเนี่ยบริษัทเราแบบว่าโหจะล้มละลายอยู่ละเราแบบติดหนี้อยู่90ล้านแล้วก็มีคู่แข่งอีกมากมายที่ออกมอเตอร์ไซค์ออกมาหลายรุ่นมากเราจะทําเหมือนเขาเพื่อที่อย่างน้อยจะเพิ่มยอดขายได้แน่ๆหรือว่าจะเลือกที่จะแตกต่างไปเลยการกลับมาย้อนมองว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราแตกต่างกับเขาอย่างไรแล้ว คุณค่าของแบรนด์เราอะที่คนที่เขาซื้อลูกค้าเก่าๆของเราทั้งหมดอะเขาเลือกเราเพราะอะไรอะว่ามองว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับการย้อนไปหาจุดแข็งอะท่ามกลางวิกฤตบางเพราะบางทีเวลาเราเจอวิกฤตอย่างเงี้ยมันมองหาข้อดีตัวเองไม่เจอมันก็แบบยอดขายก็ลดอันนี้เกิดลดอันนี้ก็ดูไม่มีเลยเราก็มองว่าเออการกลับไปหาแบรนด์แวลูเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นสิ่งที่แบบสําคัญเมื่อเราเจอวิกฤตอะคือตอนนั้นเนี่ยทางคุณริชาร์ดเท์ลิงเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องมารีโพ s ิชั o นนิ่งกันใหม่ต้องมา รีแบรนด์กันใหม่อย่างแรกเลยก็คือว่าเขาโฟกัสไปที่กลุ่มของคนที่เป็นยังอเดล์หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเขาก็ Represent ว่าถ้าคุณเกิดว่าคุณขับฮา r l เลยเนี่ยคือเป็นการโชว์ว่าคุณมีชีวิตที่อิสระมีฟรีดอมจากแต่ก่อนที่ต้องเป็นไบเกอร์เท่านั้นถึงจะขีฮ่ฮาเลยแต่เขาอะดีไซน์โปรดักต์ออกมาให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของยังอเดลมากขึ้น ดูมีอิสระมากขึ้นก็เลยเกิดเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าขับขี่ได้ไม่ว่าคุณจะอายุแบบไม่ต้องแก่มากก็สามารถที่จะขับฮาร์เรย์เดวิสันได้และที่สาคัญอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องอาจจะชอบแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้อะ่ะแต่เหมือนกับเราอยากจะแบบอยู่ในโลกที่เรามีอิสระในการขับขี่จริงๆรซึ่งมันก็คือเหมือนกับแบบเป็นอินไซต์สิ่งที่คนในวัยยังอะ่ะดาวัยยังเราเราอยากได้อะ่ะหนีไม่พ้นคาว่าอิสระภาพนั่นเองค่ะก็คือเขาก็สร้างแนวคิดเนี้ยขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือ ในช่วงของตั้งแต่ปี80จนถึงช่วงในยุคข,ของปี2010เนี่ยทำให้จากบริษัทที่ล้มละลายเนี่ยกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งแล้วก็สามารถที่จะขยายฐานการผลิตได้ออกออกนอกประเทศได้โดยในปี2018เนี่ยฮาเลเนี่ยคิดดูว่าบริษัทที่เกือบล้มละลายในอเมริกาเนี่ยสุดท้ายสามารถที่จะย้ายฐานการผลิตมาที่เมืองไทยได้แล้วนะในปี2018นั่นจึงทำให้เราเห็นโชว์รูมของฮา r เลยเดวิสันเนี่ยเยอะมากขึ้นในเมืองไทยด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างท ฮาเร็ดิวิสันในยุคนี้กับในยุคก่อนเนี่ยแตกต่างกันมากเนาะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอเมริกันจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่รู้สึกว่า เออน่าชื่นชมพี่แจ็คแล้วอยากจะรู้ว่าแล้วตัวโลโก้ของเขาเนี่ยช่วงก่อนที่เขาจะรีแบรนด์กับหลังที่เขารีแบรนด์แล้วมันมีความแตกต่างแบบก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาตัวปีกเนี่ยออกแล้วก็เหลือแค่ตัวตราของฮาร์เรดีวิสันเท่านั้นซึ่งการที่เอาตัวปีกออกเนี่ยมันทําให้เข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นยังอเดาได้มากขึ้นที่แบบว่ามันไม่ต้องซับซ้อนมากดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อถึงความเป็นอิสระอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรียกได้ว่าโห ทำกลางวิกฤตก็สามารถที่จะฟิกฟื้นกลับมาได้แต่ทีนี้นในความเป็นจริงแล้วการรีแบรนด์เนี่ยมันก็ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จสเจสมอไปนะนี้พี่ก็อยากจะเอาแบบหนึ่งแบรนด์ที่เราอาจจะเอ๊ะบริษัทนี้รีแบรนด์ด้วยเหรอ,อ,อนั่นก็คือป๊บซี่นั่นเองครับก็คือว่าโลโก้เก่าเนี่ยกับโลโก้ใหม่เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลย <c oughs> แล้วก็ในแง่ของนักการตลาดเนี่ยเขาออกมาบอกว่าโอ้โหแปบ๊บซี่เนี่ยเสียเงินไปเป็นพันๆล้านเหรียญแต่ว่าโลโก้ใหม่ที่ได้ออกมาจากการรีแบรนด์เนี่ย แทบไม่ได้ส่งผลหรือว่าไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยกับโลโก้อันเก่าซึ่งนี่เขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการรีแบรนดิ้งที่แบบว่าล้มเหลวอย่างมากมแล้วก็เมื่อไปแข่งกับไปเทียบกับทางของด้านของโคคาโคล่าหรือว่าโคกเองถือได้ว่าเป็นดิส ASTER เลยเขาบอกอืมเพราะว่าความชัดเจนความแตกต่างอะ่ะเหมือนกับ อย่างแบรนด์ก่อนหน้าที่เรายกตัวอย่างคาเลยเงี้ยเขารู้เลยว่าฉันจะทาร์กเกตยังไงเราอยากให้ได้ฟรีดอมเพิ่มเพราะว่าความชัดเจนในแบรนด์แวรูของตัวเองและสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยถ้าเกิดมันชัดอะโลโก้เราก็จะชัดตามอย่างเบอร์เกอร์คิงอย่างเงี้ยที่เราได้พูดไปเนาะเขาอยากจะให้คนรุ่นใหม่เขาถึงได้มากขึ้นโทนสีอ่อนลงเห็นผลเลยว่าโอเค คนรุ่นใหม่แบบน่ารักแล้วอย่างที่เราเห็นในโลกโซเชียลผู้หญิงก็แบบอุ้ยน่ารักจังเลยแต่ว่าพอมาถึงในกรณีของแป๊บซี่เนี่ยสุดท้ายแล้วการรีแบรนดิ้งครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้แป๊บซี่เนี่ยเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับโฮกมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เป็นบริษัท4บริษัทเนาะที่เรายกมาเป็นตัวอย่างให้กับผู้ฟังและคุณผู้ชมได้แบบว่าพิจารณากันเนาะว่าการรีแบรนดิ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญอย่างมากกับบริษัทเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่าอุ้เเราโล,โลย เปลี่ยนไหมแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังให้ต้องคิดอีกเยอะมากในเรื่องของฟังก์ชันของมันอย่างแบรนด์แวลูหรือว่าผลลัพธ์ที่เราต้องอการตั้งใจหรือว่าเป้าหมายของเราในระยะไกลว่าเราอยากจะขยายไปในประเทศเพื่อนบ้านไหม,มต่างประเทศไหมหรือว่าอยากจะเพิ่มทาร์เก็ตผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศใดๆอายุเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันหรือไม้แต่กระทั่งตัวตนของเราเนาะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตัวตนของเราจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าจะหายไปไหมหรือว่า การที่เราจะลงทุนในการรีแบรนด์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อบริษัทเท่าไหร่อย่างเช่นแปบซีนั่นเองการรีแบรนดิ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับธุรกิจที่อาจจะอาศัยจังหวะนี้เนี่ยในการรีแบรนด์ไปเลยนําเสนอสินค้าของตัวเองบริการของตัวเองในรูปแบบใหม่ๆเพื่อที่จะตอบรับกับสถา,านการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่เนาะ และสําหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบหรือว่าคืออยากจะมีข้อเสนอเนะี่ยเกี่ยวกับการรีแบรน์ของแบรนด์ต่างๆที่เรากล่าวมาหรือว่าอาจจะไม่ได้กล่าวมาในที่นี้ด้วยนะคะเพราะจริงๆก็มีมากกว่า4แบนรนด์เลยเนาะที่เขาแบบรีแบนด์กันก็อย่าลืมนะคะว่ามาคอมเมนต์บอกเล่าแชร์กันได้เพราะพวกเรารเนี่ยก็คือรออ่านทุกคอมเมนต์นะคะใช่หรือว่าอยากจะนําเสนอเนาะว่าแบรนด์ไหนที่ รีแบรนด์แล้วน่าสนใจมากเนาะอย่าง Apple หรือว่า m i c r o s อ f t อะไรเนี่ยคือร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยม i ชชั่นนิวซินไซเดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็พบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและฟังพวกเรามาโดยตลอดนะครับมีความคิดเห็นแนะนำติชมรายการอะไรก็สามารถที่จะร่วมคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ m i ชชั่นนิวส์อินไซเสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก